นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์แล้วถามว่าถ้าเราจะเลือกธรรมชาติบำบัดหรือจะใช้วิธีการรักษาแผนปัจจุบันผมให้ข้อคิดอย่างนี้ครับในปัจจุบันตรวจยีนได้แล้วว่าจะรักษาแผนปัจจุบันได้หรือไม่ได้ไม่เดาตรวจยีน 2. ปัจจุบันพบค้นพบว่า NK cellไม่ได้ขัดแย้งไม่ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ธรรมชาติบำบัด2เรื่องนะครับ3สิ่งที่ค้นพบก็คือไม่ว่าธรรมชาติบำบัดหรือการแพทย์แผนปัจจุบันอาหารที่แป้งน้ำตาลต่ำสุดช่วยลดการกำเริบหรือขยายอายุไขได้มากขึ้นแต่ย้ำนะครับทุกคนทั้งหมดไม่มีใครเป็นอมตะนะครับเพราะมนุษย์มีวันสิ้นอายุไขที่ต้องจากไปโรคใดโรคหนึ่งจึงไม่แปลกที่จะมีบางคนอยู่ประมาณ 20% ที่เพาะ NK cell แล้วไม่ขึ้นเพราะฉีดกลับแล้วร่างกายไม่มีหางโครโมโซมจะไปต่อยอดหลังจากนั้นได้แค่พยุงสถานการณ์ให้ NK cell จากภายนอกฉีดกลับแล้วก็ไปจัดการกับระยะเวลาหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีเวลาที่จะไปเยียวยาหรือเวลามันน้อยมากแล้วการใช้ NK cell อาจจะจำเป็นในกรณีคนเร่งอาหารเพิ่ม NK cell ไม่ทันเช่นต่ำมากๆใช้ NK cell ได้แต่มันราคาสูงครับพอราคาสูงสิ่งที่ทำได้ก็คือป้องกันตั้งแต่วันนี้ดีที่สุดและผมก็ไม่แปลกใจที่ดร.มัตสุยามะพูดอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้ใช้ NK cell เพื่อรักษาเพราะ NK cell อย่างเดียวเหมือนเราเพิ่มทหารดีเข้าไปในร่างกายเราเพื่อไปกำจัดแต่เซลล์ต่อเซลล์ร้ายทั้งหลายแต่ว่าเราผลิตเองได้ไหมก็อยู่ที่พฤติกรรมเราด้วยถูกไหมครับผมจึงเชื่อเรื่องการบูรณาการครับไม่ว่า NK cell แพทย์แผนปัจจุบันอาหารไร้แป้งไร้น้ำตาลเป็นเรื่องหลักไร้เนื้อสัตว์ไร้เนื้อไร้นมไร้ไข่เพื่อไม่มีฮอร์โมนมาเจริญเติบโตกับเซลล์ที่แปลกปลอมกินสารต้านอนุมูลอิสระระดับสูงลดมลพิษที่เป็นอนุมูลอิสระให้น้อยลงขับถ่ายให้มากกว่าปกติเพื่อเอาเหตุแห่งโรคที่ทำให้เกิดการแบ่งเซลล์และเกิดความเสียหายออกไปให้มากที่สุดนี่คือธรรมชาติบำบัดถ้ารักษาธรรมชาติบำบัดแล้วทุกอย่างเลวลงวัดแล้วทุกอย่างเอาไม่ขึ้นโรคกำเริบมากขึ้นตรวจค่า CEA CA ทั้งหลายแล้วทุกอย่างแย่ลงแปลว่าเราทำธรรมชาติบำบัดไม่สำเร็จเปลี่ยนทางครับไปรักษาแผนปัจจุบันอย่าลังเลคิดโดยตรรกะที่ดีที่สุดและที่สำคัญก็คือว่าอาหารมีประโยชน์มากก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนเพราะคนกินอาหารคุมทุกอย่างแต่เครียดก็เกิดอนุมูลอิสระกินอย่างไม่มีความสุขและบางคนก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาได้ต้องชั่งน้ำหนักว่าความสุขในการกินอาหารอร่อยกับการยืดอายุไขด้วยการกินอาหารที่ดีอะไรจะคุ้มกว่ากันกับเวลาที่เหลืออยู่หรือขยายออกไปซึ่งต้องเคารพสิทธิ์ผู้ป่วยเป็นลำดับแรกที่ต้องเป็นผู้เลือกอย่าไปเป็นผู้เลือกแทนผู้ป่วยเพราะชีวิตใครก็ไม่มีใครควบคุมได้ถ้าเป็นเรื่องการกินจริงไหมครับ
เราเป็นผู้หยิบเอาเข้าปากเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดว่าจะทำหรือไม่ทำคนอื่นก็เช่นเดียวกันเข้าใจครับว่าคนรอบข้างจะทุกข์ที่สุดเพราะรู้มากเหมือนที่ผมรู้แต่เราต้องเห็นคนข้างคนที่เราอยู่ใกล้เราคนในครอบครัวเราทำในสิ่งที่เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราแค่บอกเขาให้รู้ให้มากที่สุดที่เหลือให้เขาตัดสินใจเพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเป็นอมตะนะครับเราต้องจากไปจากโรคนี้ด้วยโรคใดโรคหนึ่งแน่ๆและสองโรคนี้คือโรคหลอดเลือดกับโรคมะเร็งเป็นโรคที่เป็นไปตามหางโครโมโซมครับที่มันต้องเป็นไปดังนั้นทุกท่านเปลี่ยนวิถีชีวิตครับแล้วก็กำหนดสามารถทุกท่านถ้าลังเลว่า NK cellซึ่งจะบ่งชี้มะเร็งได้ระดับหนึ่งเนี่ยต่ำกว่า500หน่วยหรือยังตรวจเลือดครับถ้าต่ำกว่านิดหน่อยเปลี่ยนอาหารครับไม่ต้องไปเพาะในวงเล็บเสียเงินแพงเกินแต่ถ้ามันต่ำมากๆเป็นวิกฤตต้องคิดว่าจะทำยังไงกับมันแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมรู้จักท่านหนึ่งนะครับเป็นคนที่เรียนไลฟ์สไตล์เมดิซินที่มอรังสิตกับผมเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนทำอาหารกับผมด้วยอยู่หนึ่งใน40คนสุดยอดขุนพลนี่แหละครับที่ถือว่าเก่งรู้เรื่องที่สุดแล้วและจริงๆเรื่องที่ผมพูดเขาก็รู้ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่มาที่นี่มาแค่ทบทวนเท่านั้นเองจริงไหมครับผมจะเล่าให้ฟังว่าผมทึ่งอยู่คนคนหนึ่งท่านนี้ตรวจ DNA มนุษย์และพบพยาธิที่จะก่อมะเร็งเต็มไปหมดเลยครับเยอะมากเยอะมากนะครับว่าถ้าวินิจฉัยด้วย DNA จะรู้ว่าจะต้องเป็นมะเร็งแต่คนคนนี้ไม่เป็นมะเร็งเหตุผลเพราะว่า NK cell จาก500หน่วยมาตรฐานของคนทั่วไปเขาเป็นพันเลยครับเพียงแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการกินอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่จริงถ้าใครอยากเพาะ NK cell เพราะเป็นผู้ป่วยก็เรื่องนึงแต่ถ้าใครไม่ได้มีปัญหานี้เรียนไลฟ์สไตล์ดีสินที่มอรังสิตได้นะครับไปลงทะเบียนหรือเรียนทำประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและชะลอวัยระดับยีนให้ตัวเราคนในครอบครัวและผู้ป่วยได้ครับเพราะเราเข้าใจจากปรัชญาตรงนี้มีหลายเรื่องที่ฝรั่งยังหาคำตอบไม่ได้แต่ธรรมชาติบำบัดและการแพทย์แผนไทยและอายุรเวทอินเดียเขารู้ว่าต้องทำอะไรเพียงแต่ว่าไม่เคยบูรณาการกันเท่านั้นเองครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตเราได้เปิดหลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์รุ่นที่4และหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและชะลอวัยระดับยีนรุ่นที่3ในหลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์รุ่นที่4นี้นอกจากการกดจุดแบบแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็มีโภชนาการบำบัดจากงานวิจัยการสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัยยุคใหม่รวมไปถึงการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนการใช้สมุนไพรแล้วก็รวมไปถึงสารเรื่องของการใช้ธรรมานามัยการออกกำลังกายและก็รวมไปถึงสิ่งที่สำคัญครับหลักสูตรนี้ได้เพิ่มวิชาพิเศษขึ้นมา2วิชาครับนั่นก็คือวิชาพื้นฐานกัญชาเวชศาสตร์สำหรับประชาชนและวิชากัญชาสำหรับการแพทย์แผนไทย16ตำรับมาเรียนทำอาหารเพื่อสุขภาพและชะลอวัยระดับยีนเพื่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันแทรกตับและที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยมะเร็งด้วยและนอกเหนือไปไกลกว่านั้นก็คือทำอาหารเพื่อชะลอวัยระดับยีนซึ่งมีที่นี่ที่เดียวนะครับรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ในหลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์รุ่นที่4และหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและชะลอวัยระดับยีนรุ่นที่3พลาดไม่ได้นะครับยาที่ดีที่สุดก็คือปัญญาหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองและพบกันนะครับโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง